คะทุกคนโฟกัสเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนโฟกัสจะไปทำภารกิจนะคะทุกคนภารกิจของโฟกัสวันนี้ก็คือกินเผ็ด1วันค่ะกินอะไรอย่างวันนี้วันตอนนี้คือโฟกัสยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้จะไปกินของเผ็ดนั่นเองนะคะทุกคนนี่เห็นเสื้อโฟกัสไหมแดงนะคะทุกคนแดงโอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปก่อนดิเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนไปติ๊กกล้องติ๊กกล้องได้ไหมเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านไก่ KFC ค่ะทุกคนแล้วก็สั่งมาแล้วรอแล้วค่ะทุกคนที่เราสั่งจะมีเป็นนี่เป็นไก่วิ้งแซ่บอันนี้เผ็ดนะทุกคนไก่สไปซี่นะคะทุกคนและอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไก่อะไรนะใจเด็ดใช่ไหมเนื้อนี่นะคะทุกคนเป็นไก่ที่แบบเป็นไก่ที่เผ็ดนะทุกคนดูสิซาพริกนะคะมีซาพริกมาให้จิ้มก็คือเผ็ดแล้วก็เผ็ดอีกมากินกันนี่เอ๊ะจิ้มจิ้มกันนะจิ้มได้หมดนะหนึ่งสองสามเผ็ดป่ะเผ็ดจะอร่อยเพื่อนที่ปกติเหมือนกันก็กินอยู่นะทุกคนอร่อยมือแรกเลยนะมือแรกก็กินไก่เผ็ดเลยใช่มาเดี๋ยวมาลองกินด้วยกันทุกคนนี่นะเอามาไก่ใจเด็ดมาดูกันว่าจะเผ็ดขนาดไหนนะคะทุกคนขอเลือกซอสที่น้อยๆได้ไหมครับไม่เยอะมากอันนี้ก็เยอะไปไหมนี่เอ๊ะอะไรเผ็ดดูดิเผ็ดจริงเนื้อสุดเผ็ดน้อยทุกคนไม่ได้เผ็ดแบบว่าเผ็ดมากเผ็ดแต่อะไรกินไปเรื่อยแม่ว่ามันดูนี้จะไหวไหมแน่วันไหนจะกินเผ็ดไหวไหมไหวเชียวๆการไม่เคยกินเผ็ดอย่างนั้นไงทุกคน A few moments later เผ็ดไปเดี๋ยวพ่อว่าไปอีกที่ดีป่ะไปทุกคนไปเลยอ่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เรากิน KFC เสร็จแล้วค่ะทุกคนต่อไปจะมากินนี่จะมากินเฟรนช์ฟรายส์นี่นะคะทุกคนที่เราสั่งมาก็จะเป็นรสเผ็ดนั่นเองนะคะเผ็ดไหมลองดูคือเมื่อกี้แค่กินเขาเรียกอะไร KFC ก็เผ็ดเลยนะทุกคนมาเจอนี่อีกแล้วก็จะเผ็ดขนาดไหนที่สั่งมาก็จะมีไปได้นะทุกคนเป็นเฟรนช์ฟรายผงบาร์บีก้าและจะเป็นปูอัดปูอัดแบบเอามาขยายเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่อยากลองกินลองไหมลองนะทุกคนนี่กรอบมากอร่อยเหรอกินได้ใช่ไหมประมาณนึงประมาณนึงทุกคนจะอร่อยอันนี้มันชีสอันนี้ไม่เผ็ดเราไม่กินนะเหรอทุกคนแต่อันนี้อร่อยว่าแค่ซีกี้ยังไงเผ็ดกันไก่เมื่อกี้เผ็ดกว่าแต่อันนี้ก็เผ็ดทุกคนเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้พวกเรากินเฟรนช์ฟรายส์กันนะคะทุกคนนี่เราจะมากินนี่เลยอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นราเมงเองนะคะทุกคนนี่น่ากินมากราเมงต้มยำนั่นเองนะคะทุกคนเรามีเผ็ดแน่นะพวกครับแน่นะค่ะทุกคนต้องยังกุ้งเฮ้ยจะใส่พริกเพิ่มดีกว่าเฮ้ยพริกปรอนนะคะเวลาเผ็ดพริกจริงนะเอาประมาณเอาบอกกินได้นะประมาณนี้นะแล้วก็จะใส่ลงไปลูกประมาณนี้นะทุกคนเข้ามาดีนะคะขอใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อความหวานนี่ตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าอย่างแรกขอคนก่อนเลยนะคือแบบเราได้กุ้งมา3ตัวนะทุกคนโอ้ยไปแล้วนี่น่ากินมากมาแล้วก็น้ำซุปนิดนึงนะคะมากินเลยพอก่อนนะทุกคนดีอันนี้
ก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวทุกคนวิจิตรแล้วเป็นจะได้ยังเติมได้อีกป่ะยังไม่ได้เติมได้อีกจริงอ่ะโอ้ยจริงคือแบบยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่มีหอดจัดหอดจัดเฮ้ยกินได้จริงอ่ะได้ดูแล้วมันเมื่อนงงกันจะกินได้หรือเปล่าได้ชิวๆไม่เผ็ดมันออกแล้วไหมโอ้ยกินได้นะกินได้ค่ะควันเยอะมากเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เรากินราเมงเสร็จนะคะเราก็ยังเผ็ดใจไม่พอนะคะเราก็เลยมากินนี่อันนี้จะเป็นส้มตำทุกคนเห็นไหมบอกเลยค่ะทุกคนส้มตำเนี่ยเผ็ดแน่นอนทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าแล้วจากนี้ตำอะไรบ้างครับแม่ครับมีเป็นตำกุ้งสดนะคะตำไทยนั่นเองค่ะทุกคนตำขนมจีนนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินนี่กันดีกว่าตำกุ้งสดนะคะตักเยอะๆเองนะคะทุกคนนี่กินหมดดีเลยนะนี่ไงเผ็ดเฮ้ยทุกคนอันนี้เอาจริงอ่ะเรามาลองกินนี่ดีกว่าขนมจีนสีดูจืดๆแล้วมันก็จะเผ็ดไหมทุกคนมันจะมีความเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะอะไรเผ็ดมากมากกว่ากันนี่กินตามอะไรบ้างน้ำกุ้งสดเผ็ดเผ็ดจริงวะนี่สะใจไหมวันนี้กินเผ็ดทั้งวันเลยสะใจมากเลยค่ะโอ้กี่เมนูแล้วต้องกินไปกี่เมนูเรากินเป็น KFC ใช่ไหมเฟรนช์ฟรายราเมงก็ต้องตำ4เมนูนะลูกตรงนี้เสร็จเลยเผ็ดตำไทย4คือแบบมาไงมันดูชาติดีทุกคนเผ็ดหวานเผ็ดพอไหมพอค่ะไม่พอนี่มีนี่นะทุกคนเคยนี่ไหวไหมไม่ไหวไหมเอาดีกว่านะทุกคนเอาแค่นี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวกินเผ็ดอีกแล้วจะไม่ไหวนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเพื่อนนะคะชอบเมนูไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะทุกคนแต่ถ้าคลิปหน้านะคะอย่าโฟกัสเนี่ยไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะทุกคนเอาละค่ะมันปิดเชียวเลยนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกเรานะคะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครชอบกินเผ็ดบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเผ็ดค่ะ You are my world. ขอบคุณที่รัก